เกาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอังคารที่26ตุลาคม2564สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับเราก็จะพบกันที่ www.zoomsoxac.com นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์กับ Spotify ก็เข้าไปใน3สื่อที่ว่านั้นนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งภาษาไทยนี่นะครับก็สามารถที่จะติดตามผลงานได้จากทั้ง3ช่องทางนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็มาสู่วันอังคารที่26ตุลาคม2564เราก็จะสนทนากันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับท่านผู้ฟังสัปดาห์ละ5วันแล้วก็ประมาณ 11:00 น.ครับเราก็จะมาพบกันบวกลบนะครับแล้วแต่ว่าวันไหนมีโปรแกรมอะไรที่จะต้องรอก็จะรอแต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะมาประมาณ 11:00 น.นะครับเอาละครับมาเริ่มวันนี้กันนะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องแรกในช่วงนี้เรายังให้ความสนใจกับเรื่องของน้ำมันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังเพราะเรื่องของราคาน้ำมันนั้นยังเป็นปัญหาของโลกและของเราอยู่นะครับท่านผู้ฟังและเป็นปัญหาของเศรษฐกิจด้วยการฟื้นตัวหลังโควิด-19 นั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเห็นเศรษฐกิจทั้งหลายเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากว่าน้ำมันราคายังแพงโอกาสก็คงจะทำให้การฟื้นตัวนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นครับวันนี้ครับราคาน้ำมันที่ลอนดอนนั้นเนี่ยขึ้นมานิดหน่อยน้ำมันดิบเบรนท์บวกมา46เซนต์ก็ปิดที่85เหรียญ99เซนต์นะครับแต่ว่าที่นิวยอร์กครับน้ำมันดิบ WTI นะครับก็ซึ่งก็เป็นของWest Texas Intermediate Crude นะครับที่นิวยอร์กนั้นคงที่ครับปิดเท่าเมื่อวาน83เหรียญ76เซนต์ต่อ1บาร์เรลซึ่งก็ถือว่ายังสูงอยู่แต่ว่าก็ถือว่าดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับอย่างน้อยมี1ตลาดที่ไม่ได้บวกไม่ได้ลบอะไรนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าหยุดรอหรืออย่างไรแล้วรอเพื่อลดหรือจะรอเพิ่มแต่อย่างน้อยวันนี้ไม่เพิ่มขึ้นส่วนที่ลอนดอนนั้นเพิ่มมา46เซนต์ก็โอเคครับถือว่าเพิ่มเยอะเหมือนกัน85เหรียญ99เซนต์ต่อ1บาร์เรลที่ลอนดอนที่นิวยอร์กก็ยังคงที่83เหรียญ76เซนต์ต่อ1บาร์เรลก็ถือว่ายังสูงอยู่ทั้งคู่นะครับยังเป็นอัตราที่ยังต้องจับตาดูเพราะว่าตรงนี้ถ้าทอนมาเป็นบ้านเราก็ยังเป็นราคาน้ำมันที่แพงนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะฮะว่าจะเป็นไปอย่างไรสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับส่วนตลาดหุ้นที่สหรัฐนั้นวันนี้บวกทั้ง3ตลาดครับดาวโจนส์บวกมา64จุดปิดที่ 35,741 จุดครับถือว่าเป็นการทำสถิติใหม่ตลอดการอีกแล้วนะครับของดาวโจนส์ S&P ก็บวก22จุดครับก็ปิดที่ 4,566 จุดนี่ก็ทำสถิติใหม่ตลอดการเช่นเดียวกันนะครับ Nasdaq บวกมา137จุดครับปิดที่ 15,227 จุดเข้าไปใกล้สถิติตลอดการยังไม่ทำลายแต่เข้าไปใกล้แล้วล่ะนะครับหุ้นที่ขึ้นกระฉูดในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นของ Tesla Inc. ครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถไฟฟ้าที่เราทราบดีก็กระฉูดมากครับหลังจากที่บริษัทเช่ารถยนต์ของ US บริษัทใหญ่นะครับบริษัท Hertz เราคงได้ยินชื่อเสียงสั่งจองถึง 100,000 คันในมูลค่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐครับโอ้ก็เลยทำให้หุ้นของ Tesla นั้นพุ่งใหญ่เลยนะฮะก็ไปกระฉูดหุ้นตัวอื่นให้ขึ้นตามในวันนี้นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่สหรัฐอเมริกานะครับส่วนทองคำวันนี้ก็บวกเยอะเหมือนกันบวกถึง10เหรียญ50เซนต์ต่อ1ออนซ์ก็ขึ้นมาปิดที่เหนือ 1,800 เหรียญต่อ1ออนซ์นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์นะฮะอยู่ที่ 1,806 เหรียญกับ80เซนต์ต่อ1ออนซ์ครับวันนี้ทองคำขึ้นนะฮะแล้วก็เกิน 1,800 เหรียญครับท่านผู้ฟังปิดที่ 1,806 เหรียญกับ80เซนต์นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เราจะหยิบขึ้นมาดูกันก่อนในตอนเช้านะครับว่าจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับวันนี้ดูแล้วถ้ามองจากสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังอ่ะเราก็มาดูเรื่องดินฟ้าอากาศว่าเรานิดเดียวนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วล่ะนะครับ
เหนืออีสานนะครับกลางนี่นะฮะหรือว่าตะวันออกแม้กระทั่งกทมเรานะฮะฉันใช้คำว่าฝนเล็กน้อยหมดนะฮะไม่มีคำว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้กรมอุตุบอกว่าฝนเล็กน้อยทั้งหมดนะครับก็แสดงว่าฝนอาจจะหมดลงนะครับมีอีกลูกหนึ่งชื่อพายุอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเราก็บอกว่าไม่ว่ากันนะครับส่วนภาคใต้อาจจะมีบ้างครับมีฝนสัก 60% นะฮะแต่คลื่นก็ฝั่งละประมาณ1เมตรเท่านั้นแต่ละฝั่งนะฮะประมาณฝน 60% ไม่หนักไม่เบานะฮะแล้วก็คลื่นก็ประมาณฝั่งละ1เมตรครับนี่ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับส่วนโควิด19 around the world นั้นวันนี้นะครับก็น่าจะปิดที่ 300,000 กว่าๆเมื่อวานตัวเลขที่แท้จริงออกมา 343,961 ครับวันนี้ก็ 300,000 กว่าๆประมาณ 302,000 ในช่วงที่เราเช็คกันจะปิดก็อาจจะประมาณนั้นนะครับอาจจะลดจากเมื่อวานนิดหน่อยหรือยังมากกว่าเท่ากับเมื่อวานถ้า 300,000 กว่าก็ถือว่าเป็นอัตราที่ดีครับนะฮะทางเพราะว่ามันขึ้นไป 400,000 500,000 ให้เราตกใจกันมาเยอะตอนนี้เหลือ 300,000 เนี่ยแล้วเป็น 300,000 2วันแล้วนะฮะวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วด้วยวันทำงานนะฮะคือบ้านเราอังคารที่โน่นยังเป็นวันจันทร์อยู่ก็แสดงว่าตัวเลขจริงละ 300,000 กว่านี้นะครับทางสหรัฐอเมริการายงานว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่แค่ 40,000 กว่าคนครับแล้วก็เสียชีวิตประมาณ400กว่าคนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลยสหราชอาณาจักรก็ลดลงมาแล้วครับเหลือ 36,000 กว่าคนนะครับจากที่เคย 50,000 แล้วก็มา 40,000 วันนี้เหลือ 36,000 ครับแล้วก็เสียชีวิต38ก็แสดงว่าทางอังกฤษที่บอกว่ายืนยันจะยังไม่ใช้แพลน B ก็น่าจะยังจะใช้ได้นะครับเพราะว่ายอดติดเชื้อก็ค่อยๆเริ่มลดลงมาหน่อยนึงแล้วนะครับมีรัสเซียเนี่ยที่ยังคงเส้นคงวาติดวันละ 37,000 38,000 มาหลายวันวันนี้ก็ยัง 37,000 กว่านะฮะเกือบ 38,000เสียชีวิตก็ยังเกิน 1,000 กับ9รายครับที่รัสเซียครับอาเซียนเราดีหมดเลยอินโดนีเซียเหลือติดใหม่แค่460คนต่อวันดีมากฟิลิปปินส์ 4,000 กว่าคนก็ดีมาเลเซียก็เหลือ 4,000 กว่าคนก็ดีอีกนะครับส่วนของไทยเราครับยอดล่าสุดเช้าวันนี้ 7,706 รายนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ก็ดีมากนะครับลดลงมาเรื่อยๆเมื่อวานลดมา 8,000 วันนี้เหลือ 7,700นะฮะก็ถือว่าดีทีเดียวเสียชีวิตก็66รายครับท่านผู้ฟังนะฮะถ้าเราดูรายงานจากที่ต่างๆก็จะเบาลงเยอะชาวแชงก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าวันนี้ก็ได้อ่านอีกครั้งหนึ่งรายงานล่าสุดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็รายงานว่าทางด้านของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นก็ค่อนข้างจะมีผู้เวลาคนมาตรวจผู้ติดเชื้อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีอยู่ 2-3 รายวันละ 2-3 รายมีคนมาตรวจเป็น100แต่ติดแค่ 2-3 รายนะครับและในขณะเดียวกันก็ได้ปิดศูนย์ได้ปิดที่เขาเรียกกันว่าเป็นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์นั้นมีชื่อเสียงมากเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกนะครับและในช่วงพีคๆรับถึง 300-400 คนนะฮะแต่ตอนนี้บอกเหลืออยู่30กว่าคนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยขอไปไว้ที่อื่นนะฮะแล้วก็ขอปิดโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งว่าตัวเลขนะครับในรอบกทมนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับเราก็รุ้นให้ดีกันต่อไปเรื่อยๆเพื่อเดินหน้าไปสู่เรื่องของการเปิดประเทศซึ่งถ้าเรานับถอยหลังกันไปก็อีกไม่กี่วันแล้วนะฮะวันนี้วันที่26แล้วก็เลยเพียง6วันเท่านั้น1พฤศจิกายนครับการเปิดประเทศอย่างระมัดระวังของเราเพื่อต้อนรับ 45+1 นะฮะ45ประเทศบวก1เขตปกครองฮ่องกงเนี่ยนะฮะก็คงจะได้ เห็นกันละว่าจะมีใครมาหรือไม่ทางด้านของผู้ประกอบการก็บอกคึกคักตอนธันวาคมอาจจะมาเยอะตอนนี้ก็เริ่มมีการจองมีอะไรกันเข้ามามีการขานรับกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอดูนะครับว่าผลที่จริงจะออกมาอย่างไรแต่ก็อย่างที่จ่าแฉงได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าเราก็คงไม่ได้ไปตั้งความหวังอะไรมากมายขอให้มันมีความคึกคักขอให้มีเข้ามาบ้างนะครับขอให้เราได้เดินหน้ากันไปบ้างเพื่อเตรียมตัวนะครับเพราะเราจะรอช้าอยู่ก็ไม่ได้เพราะหลายประเทศเขาก็เตรียมตัวกันเหมือนกันพอเริ่มจะลืมตาอ้าปากได้เริ่มจะตัวเลขของตัวเลขโควิดซาลงเนี่ยหลายประเทศเขาก็เตรียมละเพราะงั้นก็เราก็ต้องเดินหน้ากันไปนะครับส่วนในเรื่องที่ถกเถียงกันพอสมควรคือเรื่องที่บอกว่าจะให้น้องลิซ่าเนี่ย Blackpink มาเนี่ยนะจะคุ้มไหมโดยที่บอกว่าให้มาคุณอันเดรอาโบเชลี่นะแล้วก็บอกว่า5-600 ล้านแต่ล่าสุดเนี่ยข่าวออกมาว่า
หลือค่าใช้จ่ายแค่ร้อยกว่าล้านถ้าร้อยกว่าล้านเนี่ยมันก็ดีกว่าตอนที่บอก5-600ล้านนี่จ่าแชงไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะฮะแต่พอมาเป็นสักร้อยล้านนี่ก็โอเคบางทีมันก็น่าเสียดายแต่ว่ายังคิดว่าถ้าเป็นร้อยล้านก็ยังได้พอไหวนะฮะเพราะถ้าเราคิดถึงกับชื่อเสียงของน้องลิซ่านะครับนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหโด่งดังจริงๆนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าเพลงลาลิซ่าของเธอที่แต่งชุดไทยเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังจะถึง300ล้านแล้วนะฮะใน YouTube 297ล้านกว่าแล้วนะฮะ297ล้านกว่า 300,000 กว่าด้วยนะก็น่าจะไม่กี่วันข้างหน้าจะถึง300ล้านวิวแน่นอนนะครับส่วนเพลงมันนี่ซึ่งเป็นเพลงแร็ปภาษาฝรั่งว่าเรื่องของเงินเนี่ยนะโอ้โหมาแรงมาก175ล้านเลยครับตอนนี้แป๊บเดียว175ล้านขนาดไม่ใช่เป็น MV ที่ถ่ายทำเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเต้นเอาเป็น MV เต้นเนี่ยเต้นธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องบนราวยังมา175ล้านแรงมากทีเดียวและล่าสุดครับน้องลิซ่าก็ไปออกเพลงใหม่ร่วมกับศิลปินระดับโลกนะครับซึ่งมี DJ Snake DJ งูอาจารย์ก็เรียกไปตามที่เขาเป็นข่าวมา DJ Snake เป็นโปรโมเตอร์ก็เป็นคนที่เอาไปเต้นแร็ปกันแล้วก็ไปร้องด้วยดีเจสเนคแกโด่งดังมากในอเมริกาและโด่งดังระดับโลกเลยแกก็เอานักร้องดังของลาตินมานะฮะแล้วก็เอาของลิซ่าไปประกบแล้วก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปถ่ายด้วยกันนะถ่ายศิลปะถ่ายจากนี่น่าจะถ่ายจากเกาหลีนี่แหละแต่ก็เอาไปผสมผสานกันจนเป็นเพลงเดียวกันได้อย่างสุดยอดนะครับแล้วนี่ก็กำลังมาแรงแป๊บเดียวเนี่ยก็40กว่าล้านวิวก็ไปละ36ล้านวิวยังไม่ถึง40ล้านแต่พุ่งแรงมากอันดับหนึ่งเลยในแง่ของ YouTube ตอนนี้ว่าในเขาบอกใครคือแรงที่สุดวันหนึ่งมีคนเปิดฟังมากที่สุดเนี่ยก็คือเพลงนี้แหละครับชื่อว่าเพลง Sexy Girl Sexy Girl นะครับหรือ SG นี่พุ่งขึ้นมา36 37ล้านวิวละเพียงแค่ไม่กี่วันนั่นก็แสดงว่าน้องลิซ่าเนี่ยเธอดังจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ยอมรับไปตรงนั้นหากว่ามันไม่แพงจนเกินไปนักนะฮะเรามี2คนมีแอนเดรียโบเชลี่ด้วยแล้วก็ไปไหว้เฉพาะที่ภูเก็ตอย่างเดียวก็ไม่รู้นะก็ลองว่ากันไปกันละกันสำหรับจ่าแฉงก็เริ่มจะอ่อนท่าทีถ้าเป็น 5-600 ล้านนี่ก็จะไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเหลือสัก100ล้านอย่างที่เป็นข่าวนี่ก็น่าจะลองดูนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้งบในการประชาสัมพันธ์นะครับเราในอดีตที่ผ่านมาเราก็พบว่าการใช้งบประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องก็มีส่วนสำคัญแล้วก็มีส่วนที่ทำให้เราสามารถใช้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยในการสร้างรายได้กับประเทศเป็นอย่างยิ่งซึ่งจ่าชายก็เคยเล่าเสมอว่าสมัยที่รับราชการตอนเป็นหนุ่มๆ นะฮะเคยหิ้วกระเป๋าตามผู้ใหญ่ไปประชุมกันตอนนั้นจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องค่าของเงินบาทนะครับที่มันแข็งแล้วเราก็ต้องปล่อยให้ลอยตัวเพื่อให้มันอ่อนลงนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยุคนั้นในยุคของป๋าเปรมคงจำกันได้ที่นำไปสู่วันลอยกระทงนะครับที่มีทางในฐานะผู้ใหญ่ทางพลเอกอาทิตย์ท่านไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการลดค่าเงินบาทก็ออกมาต่อว่าต่อขานเลยก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่สมัยนั้นนะฮะแต่ว่าในสุดแล้วทางด้านป๋าเปรมก็เดินหน้าที่จะลดค่าเงินบาทแล้วก็ทำให้ประสบผลที่สุดตามมาแต่ในการที่จะประสบผลนั้นเนี่ยทางฝ่ายราชการเขาก็ต้องมีแผนมีอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ทำให้การใช้ค่าเงินบาทครั้งนั้นมันเกิดผลสูงสุดนะฮะก็เนี่ยมีหนึ่งเรื่องของท่องเที่ยวจะต้องเริ่มขึ้นมาแล้วก็จุดพลุเรื่องการท่องเที่ยวนะครับคือก่อนหน้านั้นมันมีเกิดบ้านที่มาเรียกว่าVisit Thailand เนี่ยเคยใช้มาหนึ่งนะครับก็ได้ผลก็เลยมาเริ่มในปี2528นะครับกลับมาเป็นครั้งที่2แล้วก็ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์50ล้านบาทซึ่งตรงนี้นะที่จ่าแฉงบอกว่าหิ้วกระเป๋าตามผู้ใหญ่ไปแล้วได้ไปเห็นว่าท่านผู้บริหารของโรงแรมท่านบอกว่ามีเงินเหลืออยู่50ล้านให้แค่นี้แล้วก็เลยทางสภาพัฒน์แล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีท่องเที่ยวในสมัยนั้นก็คือคุณบัญญัติบรรทัดฐานซึ่งเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วก็ทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้เงินไป50ล้านไปทำประชาสัมพันธ์ก็ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งนั้นเราเห็นด้วยกับค่าของการที่จะทำ 3,000 นะครับจ่าแฉงไม่ขัดข้องขอให้เพียงมันอยู่ในกรอบเท่านั้นเองนะครับอ่ะเอาละก็รอกันนะฮะวันที่1พฤศจิกาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ฟังอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องทั่วไปที่เราเกริ่นกันนะครับก่อนที่เราจะปิดเบรกตรงนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวไปพบกับข่าวกีฬาและวันนี้ก็แน่นอนครับจะต้องเป็นเรื่องราวสืบเนื่องมาจากการพ่ายแพ้อย่างยับเยินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้อนาคตของโอเล่กุนนาโซชาจะเป็นอย่างไรข่าวลือมาก็หนักหูเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ช่วงนี้
เราทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งว่าขณะนี้ครับร้านพนันที่ถูกกฎหมายในอังกฤษเนี่ยหันราคาต่อรองกันเป็นขนาดใหญ่มองว่าโซชามีโอกาสที่จะถูกเด้งนั้นค่อนข้างสูงครับอัตราต่อรองตอนนี้เป็นระดับหนึ่งเลยเป็นรายแรกที่รับการคาดหมายว่าจะถูกเด้งนะครับเพราะฉะนั้นอัตราต่อรองก็จึงเหมือนกับว่าถูกกับเพื่อนคือหมายความว่าแทงแล้วก็ได้เงินน้อยกว่าเพื่อนนะครับตอนนี้ก็บอกว่า1ต่อ5ขออนุญาตที่จะพูดถึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพแต่ไม่ได้ไปยุให้ไปเล่นการพนันกันก็บอก1ต่อ5คือแทง5จ่าย1ครับเนี่ยในคำอธิบายบอกว่าต้องวางลงไปถึง5บาทจึงจะได้เป็น1บาทโอ้โหไม่รวมทุนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเต็งจริงๆนะครับถือว่าเต็งหามแต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์กันเพราะมีข่าวใหญ่พาดหัวมาคราวนี้เป็นสื่อจากที่สหรัฐอเมริกาด้วยอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2กันนะครับเราก็ต่อจากที่ได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้นี่เลยว่านะครับคงจะต้องคุยกันถึงเรื่องของโอเรกูน่าโซชาครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเมื่อกี้เราก็ทิ้งท้ายกันว่าอัตราต่อรองตอนนี้เนี่ยโซชาหนักเหลือเกิน1ต่อ5ที่แปลว่าแทง5ถึงจะได้แค่1เท่านั้นก็ถือว่าเป็นอัตราต่อรองที่ทำให้มองเห็นว่าอนาคตของโซชาในสายตาของร้านพนันที่ถูกกฎหมายนะครับในอังกฤษนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวก็ตอนนี้เนี่ยครับก็เป็นอันดับแรกเลยที่คาดกันว่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูอย่างที่จ่าชายกราบเรียนว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดข่าวลือขึ้นมานะครับและข่าวลือนี้นะครับก็กลายเป็นว่าผู้ที่นำเสนอข่าวนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะคือสื่อสหรัฐอเมริกาสื่อใหญ่ที่เราเป็นแฟนกันนั่นเองเวลาเราดูอเมริกันฟุตบอลนะครับสื่อนี้จะเป็นคนถ่ายทอดสดมากที่สุดในช่วงหลังๆนี้นั่นก็คือ ESPN ครับ ESPN สื่อของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเมื่อวานนี้พาดหัวเลยครับนะครับพาดหัวในหน้าหนึ่งของเขาซึ่งเป็นหน้ากีฬาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะบอกว่านะครับบรรดาดาราของทีมแมนยูนั้นนะครับไม่ได้มีความศรัทธาหรือมีความเชื่อในโอเล่กูน่าโซชาอีกแล้วนะฮะและคาดว่าแอนโตนิโอคอนเต้ครับจะมีโอกาสมาเป็นและมีการทาบทามแล้วนี่เป็นแหล่งข่าวที่ทางด้านของ ESPN บอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดแล้วเชื่อถือได้นั้นเป็นคนกระซิบบอกกับ ESPN เองนะครับอันนี้ก็เลยรายงานกันเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับโดยอ้างว่านะครับในค่ายของของวิสาแดงเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยความที่ไม่ค่อยจะสบายใจกันมีความขัดแย้งกันไม่มีความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวโซชาของบรรดานักเตะดังๆเนี่ยก็หมดไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับนักเตะหลายคนนะครับทีเดียวซึ่งเขาก็ชื่อบ้างไม่ชื่อบ้างนะครับจ่าแฉก็ขออนุญาตที่จะไม่ลงลึกไปตรงนั้นบอกว่านักบรรดานักเตะเหล่านี้ก็ได้แสดงความไม่ต้องการแล้วด้วยที่จะให้โซชาคุมต่อไปเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่เด็ดขาดนอกจากนั้นวันวางแผนการอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่มีคาลิสมาหรือว่าไม่มีอะไรที่มันจะทำให้บรรดานักเตะเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งหรือว่าเล่นกันไปตามแผนได้อย่างที่คิดคาดไว้นะครับงั้นก็เลยทำให้นักเตะดังๆที่ว่านั้นเนี่ยได้แสดงความไม่ค่อยพอใจประเด็นหนึ่งที่มีการวิจารณ์มากก็คือประเด็นที่โซชาไม่ยอมตัดสินใจเพราะความขัดแย้งระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดนะครับกับเมสันเกรนวูดเนี่ยเมสันกรีนวูดเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดในสายตาของนักเตะคนอื่นๆนะฮะแต่ว่าทางด้านโซชาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ชัดเจนว่าเมสันกรีนวูดนี้ก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับที่จะเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดและเวลาคู่นี้ลงเล่นด้วยกันดังด้านของ ESPN บอกว่าจะไม่ส่งบอลให้กันเลยเออแสดงว่า ESPN นี่สังเกตเหมือนจ่าแฉ่งเนี่ยจ่าแฉ่งพูดมาหลายทีนะว่าถ้าเอาเมสันกรีนวูดโคนกรีนวูดลงเนี่ยนะฮะเขาจะเล่นเองหมดไล่ลูกไปก็จะยิงเองแล้วก็ยิงก็นานๆก็ฟุกเข้าทีนึงอะแต่หลายครั้งที่มันจะยิงนกตกปลาเพราะเขายังไม่ใช่เป็นซุปตาร์ถึงขนาดที่ว่าจะยิงได้แบบเหมือนสั่งได้เหมือนโรนัลโดตามหลักก็ควรจะให้โรนัลโดมากกว่านะแต่ความที่เขาไม่กินเส้นกันเนี่ยที่ว่าก็เขาก็ทำอย่างเงี้ยนะฮะเล่นเองแล้วก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวอะไรเวลาที่ลากลูกก็ไปในเขตโทษนะฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนไปเหลือคนเดียวเนี่ยมันมักจะดีขึ้นอยู่เสมอนะฮะก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดจากันในค่ายแล้วบรรดาทีมเมทก็ไม่ค่อยพอใจว่าทำไมทางด้านของโซชาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต
รงนี้ได้นะครับท่านผู้ฟังก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่นำมาพูดจากันนะครับอยู่ในค่ายว่าเป็นเหตุที่ทำให้หลายคนนั้นไม่เชื่อถือและไม่เชื่อมั่นนะครับในตัวของโซชาครับเขาบอกว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอก tactical direction หมายความว่าคือการแนะนำในเรื่องการแทคติกอะไรต่างๆจากโซชากับโค้ชทีมโค้ชเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเข้าหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในการแข่งขันนั้นๆเท่าไหร่นักนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่สถานการณ์มันตึงเครียดหรือสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจที่เฉียบขาดต้องการแทคติกที่ค่อนข้างจะถูกต้องกับสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ได้รับจากทางด้านของโซชาสักเท่าไหร่ความไม่ค่อยพอใจเหล่านี้นะครับก็ค่อยๆมากขึ้นกับรายชื่อที่เขาอ้างว่าไม่แสดงความไม่ค่อยพอใจนั้นก็มีทั้งใครล่ะมีทั้งดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับแล้วก็นีมันจาเมติกส์นะที่ทางด้านของ ESPN อ้างนะเจสซี่ลินการ์ดอะไรพวกนี้นะฮะอีกหลายคนทีเดียวที่มีชื่ออยู่ว่าในตำแหน่งที่ว่าไม่ค่อยจะพอใจแล้วก็แต่เขาก็ปิดชื่อไว้ว่าคนที่มาให้ข่าวแก่เขาเนี่ยเป็นใครก็ไม่ได้บอกมานะครับท่านผู้ฟังซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็ยังบอกต่อนะเมื่อพูดถึงความเข้มข้นหรืออัตราต่างๆในการที่จะเป็นโค้ชของเขาเนี่ยไปเทียบกับไม่ได้นะครับกับทางด้านของเจอร์เกนคล็อปหรือว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วสโมสรอย่างแมนยูเนี่ยก็ต้องการกุนซือในระดับเดียวกับทางด้านของเจอร์เกนคล็อปหรือว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าทำนองนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังมีโซชาอยู่ก็คงจะไม่มีทางที่จะพัฒนาอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เลยให้เป็นในเรื่องของข้อมูลมาแล้วทาง ESPN ก็เอามานำเสนอเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังบอกด้วยครับซอสบอกกับแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกกับทางด้านของ ESPN ว่าได้มีการติดต่อของเต้แล้วนะครับแต่ว่ากองเต้นั้นยังไม่แสดงความสนใจนะครับสำหรับกองเต้นั้นเนี่ยก็นะครับเคยอยู่เชลซีเคยอยู่เชลซีสตุตอะไรแต่ไรมาก็เรียกว่าเป็นหน้าเก่านะฮะก็มีที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบอะไรก็ยังเป็นชัดเจนเป็นหลักเป็นฐานนะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นแต่ว่ายังเป็นข่าวอยู่แต่ว่าเมื่อนำเสนอโดยสื่อนะครับอย่าง ESPN เนี้ยก็จึงเป็นที่พูดกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ขานรับกันเหมือนกันในสื่ออังกฤษครับท่านผู้ฟังครับนั้นในข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรครับเราก็คงจะต้องติดตามกันแต่การที่มาเป็นข่าวแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่จะพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันสถานการณ์มันคงจะเหลือรับพอสมควรมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ ESPN รายงานนะฮะเขาถามว่าตอนนี้มันใกล้เคียงกับตอนที่สมัยมูรินโญ่อยู่แล้วก็เกิดความไม่พอใจในค่ายจนทางผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจปลดออกหรือยังย้อนอดีตกลับไปในตอนสมัยนู้นเลยนะซึ่งแหล่งข่าวเขาบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเทียบกันแต่ว่าใกล้แล้วโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของคำตอบครับแล้วเราคงจะต้องตามดูกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับทางด้านกูเน่โอเรกูน่าสุนชานะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของเขานั้นเนี่ยเหนื่อยจริงๆเมื่อวานนี้จะแฉ่งนำบทวิเคราะห์ของบรรดาเซียนของบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายอดีตนักผู้เล่นทีมชาติอดีตนักฟุตบอลดังๆที่มาเป็นผู้ประกาศทางวิทยุบ้างมาเป็นนักวิเคราะห์ทางวิทยุบ้างเนี่ยทุกคนก็มีมติเป็นเกือบจะเอกฉันท์อย่างที่เมื่อวานเล่าอ่ะนะครับว่าเป็นห่วงอนาคตว่าโอเล่น่าจะหมดเวลานะฮะน่าจะหมดเวลาเพราะฉะนั้นเราคงต้องติดตามกันเมื่อ ESPN นำไปรายงานเช่นนี้เนี่ยในสุดแล้วจะลงเอยอย่างไรกันบ้างครับเอาละครับในระหว่างที่เรารอดูชะตากรรมของนะครับโอเล่กุนาโซชานะครับเพราะว่าการพ่ายแพ้อย่างเมื่อวานเนี่ยมันใหญ่หลวงเกินไปเป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายบอกว่าโดยเฉพาะคนที่เชียร์แมนยูเนี่ยบอกว่ายากที่จะยอมรับในการพ่ายแพ้อันมากมาย 5-0 แบบนี้นะฮะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าแพ้กันบุดบิด 2-1 อะไรทั้งนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะโหแล้วสู้กันสุดใจขาดดิ้นแบบนี้นะก็คงไม่มีใครว่าอะไรนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวว่าทางด้านโครนโดก็ออกมาปลอบใจนะก็ไปโพสต์ลงในInstagram ส่วนตัวของเขาให้กำลังใจทุกคนว่าเราคงต้องสู้กันต่อไปเราต้องหาสาเหตุของความที่เราพ่ายแพ้มันไม่ใช่วันของเราเราจะต้องสู้กันต่ออะไรเงี้ยก็พูดเป็นเชิงให้กำลังใจ
มาเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรายงานล่าสุดครับท่านผู้ฟังจากทางด้านของโรนัลโดเมื่อเช้านี้นะฮะเอาละตอนนี้เราก็ระหว่างรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโซชานะครับเรามาดูเรื่องของฟุตบอลกันก่อนว่าคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลมาแข่งขันกันให้เราติดตามดูชมกันพอสมควรเลยทีเดียวที่จะต้องตามก็เป็นคาราบาวคัพนะครับคาราบาวคัพรอบ16ทีมวันนี้นะครับก็จะมีเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่ด้วยกันมีอาร์เซนอลกับลีดส์ยูไนเต็ดครับตอน 1:45 เชลซีกับซาวด์แฮมป์ตัน 1:45 แล้วก็ควีนพาร์คกับซันเดอร์แลนด์นะครับควีนพาร์คแรนเจอร์นะครับกับซันเดอร์แลนด์ก็ 1:45 เช่นเดียวกัน3คู่ที่ว่านี้เนี่ยไม่มีรายงานว่าจะมีการถ่ายทอดนะครับชาวแชงก็พยายามจะดูโปรแกรมการถ่ายทอดต่างๆก็ไม่เห็นพบที่ไหนก็คงต้องหาทางลุ้นกันตามไลฟ์สกอร์หรืออะไรต่างๆนานานะครับคาราบาวครับนั่นก็คือลีกครับของอังกฤษครับเป็นถ้วยใบที่3นะครับเป็นถ้วยใบที่เล็กหน่อยแต่ว่าเป็นถ้วยประดับเกียรติยศอย่างหนึ่งเหมือนกันคือถ้วยเสริมบารมีหรือถ้วยปลอบใจถ้าคุณไม่ได้รางวัลอะไรเลยในปีนั้นไม่ได้แชมป์อะไรเลยการได้ถ้วยใบนี้ไปก็ถือเป็นถ้วยปลอบใจแต่ขณะเดียวกันก็เป็นถ้วยเสริมบารมีเพราะถ้าคุณได้อะไรไว้บ้างแล้วสมมติถ้าได้พรีเมียร์ลีกไว้แล้วมาได้คาราบาวครับนี่ก็ถือว่าเป็นดับเบิลแชมป์นะยิ่งถ้าได้ FA ครับก็เป็นทริปเปิลแชมป์เพราะฉะนั้นคาราบาวครับก็มาช่วยเสริมบารมีมันจึงเป็นถ้วยที่มีความหมายและมีความสำคัญไม่น้อยแต่แล้วก็ตามเนื่องจากจะเป็นถ้วยใบเล็กบรรดาทีมใหญ่ๆก็เชื่อกันว่าก็คงจะโรเทชันกันวันนี้อาร์เซนอลก็น่าจะจัดตัวบางเบาลงมาแต่ว่าเจอลีดส์ยูไนเต็ดก็ไม่แน่นะฮะหรือเชลซีเจอซาวด์แฮมป์ตันก็ต้องโรเทชันมานะครับก็ติดตามกันละกันว่าจะโรเทชันใครนะครับนี่เป็นเรื่องของคาราบาวครับในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลอื่นๆนะครับก็จะมีฟุตบอลลาลิก้าสเปนลาลิก้าสเปนวันนี้มี3คู่ครับจะมีอาราเบสเจอกับเอลเก้เอนเช่ครับอาราเบสเจอกับเอลเช่ตอนก็เวลาก็ประมาณ24:00 น.นะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ท้ายๆตารางอันดับ18เจอกับอันดับที่14นะครับอีกคู่นึงก็จะเป็นเอสปันยอลกับแอตเลติกบิลเบานะครับอันนี้ก็2:00 น.นะครับอันดับ11เจอกับอันดับ8แอตเลติกบิลเบานั้นอยู่อันดับ8แล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับส่งท้ายบิยาริอัลก็เจอกับคาดิสครับก็อันดับ13เจออันดับ17อันนี้ก็ประมาณ 14:30 นะก็มี3คู่แล้วถ้าเป็นสเปนิสลาลิก้าก็จะถ่ายทอดใช้คำว่ามักกันแล้วกันอาจจะถ่ายทอดไม่ครบทุกคู่แต่จะถ่ายทอดทางทรูวิชั่นก็ลองเลือกดูกันนะครับว่าเขาจะถ่ายทอดคู่ไหนนะเสร็จแล้วก็จะมีเยอรมันคัพครับเยอรมัน DFB คัพ DFB โพคาลนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังซึ่งถือกันว่าเป็นถ้วยฟุตบอลถ้วยของเยอรมันโอ้ยวันนี้จะมีเตะหลายคู่นะครับแล้วทีมดังๆที่เรารู้จักเนี่ยก็จะลงสนามหลายคนนะฮะเวลาก็ประมาณ 23:30 นาทีนะฮะแฮท่าเบอร์ลินก็ลงแต่จะเจอกับทีมจากในดิวิชั่นอื่นๆซึ่งบางทีเราไม่คุ้นนั้นเรียกชื่อไม่ถูกหรือว่ายังไม่ค่อยจะคุ้นจากการออกภาษาออกเสียงยิ่งเขียนเป็นภาษาเยอรมันยิ่งเดายากก็เอาเป็นว่าเอาทีมแฮท่าเบอร์ลินลงเจอนะฮะไลป์ซิกก็ลงนะฮะเจอที่ทีมที่เราชื่อไม่คุ้นเหล่านั้นส่วนฮอฟเฟนไฮน์ก็ลงนะอีกทีมหนึ่งนะแล้วก็ทางด้านชอเก้ก็ลงด้วยเหมือนกันชอเก้04นะฮะหรือบอริสเซดัตมุนก็เจอกับอิงโกสตัดอันนี้เราพอคุ้นนะอิงโกสตัดกับทางด้านโบเซียดอทมุนนะครับฮัมบัวก็ลงนะเจอกับเนินเบิร์กอันนี้เราก็ถือว่าคุ้นเคยแล้วอีกคู่หนึ่งนี่คุ้นเลยเพราะว่าอยู่ในทางด้านของในระดับเดียวกันนะครับบูเดสลีกาเหมือนกันคือไมล์กับอาร์เมเนียบิลเลเฟลนะครับนี่ก็เจอกันนะครับคือวันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ยังจะมีไฟบวกก็ไปเจอกับทีมที่ไม่คุ้นต้องขออนุญาตที่จะใช้คำอย่างนั้นเพื่อให้เห็นภาพว่าวันนี้มันจะมีฟุตบอลเดเบโพคานบอลถ้วยด้วยนะครับแล้วทีมที่เรารู้จักก็จะมีบอสเซียดอร์ทมุนด์ลงมีอาร์เบไลฟ์ซิกลงรู้จักเยอะๆตรงนั้นก็จะมีรู้จักทั่วไปมีไมล์มีอาร์เมเนียเลเฟนแฮมบวกอะไรพวกนั้นไงแต่ว่าที่รู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นทีมโด่งดังทีมที่ยังมีสิทธิ์ลุ้นแถวแนวหน้าของบอลบูเดสลีก้านั้นอย่างดอร์ทมุนด์วันนี้ก็จะเจอกับอิงโกสตัดแล้วท่านผู้ฟังครับสำหรับคู่นี้เนี่ยจ่าแจงก็ไปพบว่าจะมีการถ่ายทอดครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะถ่ายทอดโดยทางช่อง7สีเดี๋ยวดูนิดหนึ่งครับว่าเวลานั้นสักเท่าไหร่นะครับเขาก็จะถ่ายทอดทางช่อง7สีนี่นะฮะทางด้านของ DFB Pokal ดอทมูลกับอิงโกสตัดช่อง7สีถ่าย 01:00 ครับเนี่ยก็นำมาเรียนให้ทราบจะได้เผื่อใครที่เป็นแฟนของดอทมูลจะได้ไปลุ้นกันไปเชียร์บอลถ้วยกันนะครับ
เสร็จแล้วก็ยังมีนะครับนอกจากบอลทั่วเยอรมันแล้วก็ยังมีฟุตบอลของอิตาลีครับวันนี้มีเซเรียเอด้วยนะครับเซเรียอาร์เนี่ยนะครับหรือซีรีเอเนี่ยนะฮะก็จะมีด้วย3คู่ครับจะมีสเปเซียเจอกับเจนัวครับตอนเวลา 23:30 ก็ถือว่าเป็นอันดับท้ายๆของตาราง17-18นะครับเวเนเซียเจอกับเซเรนิตาน่านะครับก็เวลาก็ประมาณนั้น 23:30 เวเนเซียเจอกับเซเรนิตาน่าครับอันดับ16เจอกับอันดับบัว20เลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับคู่สุดท้ายเนี่ยน่าดูครับก็ประมาณ 01:45 ครับระหว่างเอซิมิรานนะครับกับโตริโนเอซิมิรานมาเป็นอันดับ2นะครับก็ตอนนี้ก็ประตูได้เสียยังแพ้อยู่ก็เลยเป็นอันดับ2แต้มนั้นก็ถือว่าเป็นอันดับ1ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเอซิมิรานวันนี้จะเจอกับโตริโนครับท่านผู้ฟังครับก็ลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วก็เท่ากับนาโปลีแหละอย่างที่บอกนาโปลีเขาอันดับ1 25แต้มเท่ากับเอซิมิรานแต่ของนาโปลีตอนนี้บวก16แล้วทางด้านของเอซิมิรานนั้นบวก13ก็เลยก็เป็นอันดับ2ไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอันดับ2เอซิมิรานจะเจอกับโตริโนครับตอน 01:45อันดับที่12นะฮะโตริโนนั้นก็ดูว่าเอซิมิรานจะสามารถเอาชนะได้ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลดีนะครับและพอสำเริงไปดูในโปรแกรมถ่ายทอดสดนั้นก็จะมีครับการโชว์สนามเอซิมิรานกับโตริโนนั้นเป็น BeIN Sport 2เลยนะครับช่อง608ของ True Vision ถ่ายทอดเป็นกล่าวโดยสรุปแล้ววันนี้จะมีบอลมาถ่ายทอดให้เราดูหลายคู่นะครับอย่างของการโชว์สนามจะมีสเปเชียลเจอกับเจนัวนะครับก็จะมีเวเนเชียเจอกับซาลิเตน่าคู่หนึ่งแล้วก็จะมีเอซิมิรานเจอกับโตริโนคู่หนึ่งส่วนทางด้านของลาลิก้าสเปนอาราเบสเอลเช่ก็มีนะครับถ่ายโดยทูวิชั่นเหมือนกันเอสปันยอลกับอาร์ติดวินบาวก็ถ่ายนะฮะแล้วก็บีอาริเอลกับกาดิสทางทูวิชั่นก็ถ่ายด้วยและส่วนเดเบโพคาร์อย่างที่บอกแล้วดอร์ทมูนด์กับอิงโกลสตัดนั้นช่อง7สีตีหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นความสุขทางฟุตบอลที่เราคอยเราอยู่ก็นำมาแนะนำด้วยนะครับเอาละครับเราก็จบเรื่องราวของฟุตบอลประจำวันนี้ครับก็มาลุ้นกันนะครับลุ้นทั้งเรื่องของบอลวันนี้ใครจะชนะแล้วก็ลุ้นกันแบบวันต่อวันว่าอนาคตของโอเล่ของเรานะครับซึ่งแม่เห็นหน้าแกก็สงสารนะเพราะหน้าแกเป็นหน้าเด็กๆแล้วยิ้มแย่ๆอยู่เรื่อยเป็นเด็กเหมือนเด็กขี้อายก็มาหนักเหลือเกินครับโอเล่กุนาซูชาเรามาลุ้นแกไปพร้อมๆกับลุ้นฟุตบอลต่างๆครับอ่ะช่วงนี้ก็ขอพักนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาพบกับช่วงสุดท้ายซึ่งจะมีเรื่องราวสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากเรื่องของการแข่งขันคนชนคนเมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับจะมีข่าวดีสำหรับสาวไทยด้วยควรจะเป็นข่าวใหญ่จ่าๆก็ลืมพลาดหัวไว้ตั้งแต่ในเบรกแรกนั่นคือจะต้องแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟสาวไทยของเราครับน้องแพตตี้ครับเธอได้รับรางวัล Lucky of the Year เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันครับครับเราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับวันอังคารที่26ตุลาคม2564ครับท่านผู้ฟังก็มาเริ่มด้วยเรื่องของบอลมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าเป็นการฟุตบอลระดับมหาลัยคอลเลจฟุตบอลกันก่อนนะครับเพราะว่าได้มีการประกาศแรงกิ้งหรือประกาศอันดับมาแล้วหลังจากที่เมื่อวานจะแฉ่งรายงานว่าใครแพ้ใครชนะอย่างใดนะครับในบรรดาทีมระดับต่างๆวันนี้ก็มีการโหวตจัดอันดับขึ้นมาใหม่แล้วก็มาประกาศกันเช่นเคยครับอันดับ1นั้นยังคงเป็นของจอร์เจียอยู่นะครับมหาวิทยาลัยจอร์เจียอันดับ1อย่างสง่าผ่าเผยครับส่วนอันดับที่2ก็ยังคงเป็นของซิซิเนติครับท่านผู้ฟังและอันดับที่3นั้นเป็นของมหาวิทยาลัยอาราบามาครับได้กลับมาอยู่อันดับที่3จากอันดับที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชนะงดงามก็ขึ้นมานะครับส่วนอันดับที่4ครับเป็นมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาครับคนนี้ลดลงมาจาก3พูดง่ายๆว่าสลับกับอาราบามานั่นเองอันดับที่5ก็คือโอไฮโอสเตทครับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับส่วนอันดับที่6คือมิชิแกนสเตทนี่ก็เหมือนเดิมนะครับและอันดับที่7เป็นมหาวิทยาลัยโอเรกอนครับขึ้นมาจากอันดับที่10นะครับมาอยู่ที่7อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโอเรกอนนะครับส่วนอันดับที่8นั้นเป็นมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทนะฮะได้ขึ้นมา1อันดับเฉยเลยสัปดาห์แล้วอยู่9ไม่ได้แข่งด้วยนะฮะได้พักแต่ว่าคนอื่นคงจะล่วงมาทำให้มิชิแกนสเตทขึ้นมาเป็นอันดับที่8ครับอันดับที่9ก็คือไอโอวาครับก็ขึ้นมาจาก11นะครับและอันดับที่10ครับของสัปดาห์นี้คือโอมิสกับท่านผู้ฟังนั่นก็คือมิสซิสซิปปีนั่นเองครับได้ขึ้นมาจากอันดับที่12มาอยู่อันดับที่10แล้วมาอยู่ในท็อป10แล้วสำหรับมิสซิสซิปปีครับท่านผู้ฟัง
ส่วนอันดับอีกทีมหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงเสมอไม่ว่าจะอยู่อันดับไหนเพราะนี่คือทีมดังของประเภทมหาวิทยาลัยใครต่อใครก็จะต้องพูดถึงเพราะถ้าย้อนลอยถอยหลังไป50ปี100ปีในอดีตนี่คือสุดยอดทีมของสหรัฐมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมครับท่านผู้ฟังก็ตอนนี้มาอยู่อันดับที่11ครับสำหรับนอร์ทเดมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนะครับในอดีตในฐานะแหล่งผลิตนะครับนักอเมริกันฟุตบอลชั้นนำนะฮะจนบ่อยครั้งที่คนไทยที่ไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาในรุ่น 40-50 ปีที่แล้วมักจะเทียบว่านอร์ทเดมนั้นเป็นแหล่งของผลิตอเมริกันฟุตบอลพอๆกับมาลัยวชิราวุธประธานโทษวชิราวุธวิทยาลัยของเราวชิราวุธวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตรักบี้ให้กับบรรดาทีมรักบี้ไทยอย่างไรเขาบอกว่านอร์ทเดมเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับวชิราวุธในการที่ผลิตนักอเมริกันฟุตบอลให้กับทีมอาชีพในสมัยโน้นครับนั่นก็ทำให้ตาแฉงก็ถือโอกาสที่จะติดตามนอร์ทเดมมาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ขยับมาอยู่อันดับที่11แล้วครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องของอันดับของฟุตบอลในประเภทมหาวิทยาลัยครับที่เราก็จะนำมากราบเรียนกันนะครับส่วนในเรื่องของผลการแข่งขันนั้นนะฮะสัปดาห์ที่7ของคนชนคนก็คงจะขออนุญาตไม่ลงไปครบทุกคู่เนื่องจากว่าเราได้กล่าวไปหมดแล้วเมื่อวานนี้ว่าใครได้เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดบ้างสำหรับบางคู่บางตอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคู่ของทอมเบดี้ถ้าจะกล่าวนะครับว่าสำหรับทอมเบดี้ซึ่งนำทางด้านของแทมปาเบย์บัคคาเนียร์ชนะชิคาโกแบร์ไป38-3นั้นก็สรุปได้ว่าเมื่อวานนี้ที่จะแฉงเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ลูกหนึ่งที่ทางด้านของทำบอลที่คว้างไปนั้นเนี่ยจะเป็นลูกที่600พอดีสำหรับทัชดาวนั้นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะจะเป็นคนแรกที่ทำทัชดาวถึง600ซึ่งเป็นเลขหลักสำคัญนะฮะนะฮะต่อไปก็รอ700ละแต่ตอนนี้ก็คือ600นะฮะก็เป็นสูงสุดด้วยแล้วก็เป็นหลักสำคัญการผักผ่านหลัก600จริงเป็นสำคัญยิ่งแต่พอแกคว้างบอลไปให้ลูกนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไมค์อีวานซึ่งเป็นคนรับลูกอ่ะรับลูกทำทัชดาวได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกที่เท่าไหร่ไมค์อีวานแกก็ทำตามอุปนิสัยอันดีงามของแกจะเอาลูกที่แกรับได้เนี่ยนะวิ่งไปที่อัศจรรย์แล้วก็โยนให้กับคนดูให้เก็บลูกนั้นเป็นที่ระลึกถ้ามีการจ่ายสตางค์แกก็จะจ่ายสตางค์ให้แทนนะฮะถ้าโดนหักค่าฟุตบอลแกก็จะจ่ายให้นะครับแต่ว่าชาวบ้านหรือแฟนก็จะได้ฟุตบอลลูกนั้นไปนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่จ่าแฉงเล่าเนี่ยพอคว้างไปแล้วก็ต้องจ้างเจ้าที่ต้องไปขอคืนนะครับจากแฟนๆเพราะว่านี่คือลูกสำคัญลูกที่600พอดีก็อยากจะเอามาให้กับทางด้านของทอมเบรดี้ว่าทอมเบรดี้คงอยากได้เป็นที่ระลึกซึ่งทอมเบรดี้ก็บอกว่าเขายินดีครับที่เขาแต่ว่าเวลาคว้างเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นทัชดาวที่เท่าไหร่แต่ถ้ารู้ว่าเป็นทัชดาวที่600อย่างนี้ก็ยินดีที่จะรับไว้พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่สนามเป็นการใหญ่นะฮะก็เป็นเกร็ดที่เมื่อวานเล่าก็ปรากฏว่าสิริแล้วนะครับทางด้านของเบรดี้คว้างไปเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็ทั้งหมดก็ดูเหมือน4ทัชดาวใช่ไหมเป็น4ทัชดาวก็พอเป็น4ทัชดาวปังก็จึงเป็น602ครับทั้งหมดแล้วคือรวมแล้วเมื่อวานจ่าชายบอกไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่พอเช็คล่าสุดก็คือ602นะครับเป็นการคว้างไปแล้ว602ทัชดาวคือหลังจากที่คว้างที่600แล้วยังคว้างได้อีก2ทัชดาวนั้นจึงกลายเป็น602ทัชดาวในการเล่นเมื่อวานนะครับก็ขอเติมเพียงคู่นี้คู่เดียวส่วนคู่สุดท้ายที่เมื่อวานเราไม่ได้รายงานนั้นก็จะเป็นคู่ของอินเดียบริสโคกับซานฟรานซิสโกนะครับที่บอกว่ามันยังไม่จบแต่เราจะเป็นต้องปิดการอัดเทปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าดูตอนนั้นเนี่ยอินเดียนาโพลิสโคน่าจะมีโอกาสชนะแล้วก็ชนะจริงๆตามคาดครับท่านผู้ฟังในสุดแล้วก็ชนะไป30-18นะครับสำหรับโคนะครับโดยคาสันเวนส์คว้างไป26ครั้งรับได้17ครั้ง150หลากับ2ทัชดาวครับแต่ว่าอาศัยตัววิ่งนะครับทางด้านของโจนาธานเทเลอร์นะครับวิ่งไป18ครั้ง107หลากับ1ทัชดาวก็ถือว่าเป็นตัวหลักคนหนึ่งในการที่ซานฟานเมื่อวานนี้จิมมี่กาลาโปโรนะครับโควต้าแบ็กก็คว้างไป27ครั้งรับได้16ครั้ง181หลากับ1ทัชดาวแต่เจอไป2เดเซมนะครับก็อาศัยตัววิ่งเอลิชามิเชลวิ่งไป18ครั้ง107หลากับ1ทัชดาวแต่รวมความแล้วก็ยังไม่พอเพียงครับซานฟานได้แค่18แต้มจริงต้องพ่ายแพ้ให้แก่อินเดียนาโพลิสโค30แต้มไปตามระเบียบแล้วก็เป็นผลให้อินเดียนาโพลิสโคนั้นสถิติขึ้นมาเป็น3-4นะฮะส่วนซานฟรานก็กลายเป็น2-4ไปตอนนี้คนตื่นทองก็ดูจะเหนื่อยหน่อยนะครับ
นี่เป็นที่จะรายงานเพิ่มเติมจากเมื่อวานในเรื่องผลการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยก็เท่ากับถือว่าเรารายงานครบแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับก็มีการแข่งขันอยู่1คู่นะครับระหว่างนิวออร์ลีนส์กับเซียตเทิลซีฮอคครับท่านผู้ฟังเราก็คงจะยังไม่สรุปผลกันนะครับนิวออร์ลีนส์กับซีฮอคเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่รอด้วยนะครับเพราะประเดี๋ยวก็คงจะขออนุญาตที่จะสรุปและจบกันไปก็รายงานเฉพาะตอนนี้ก็แล้วกันว่ามันอยู่ครึ่งเวลาพอดีนะครับแล้วสู้กันอย่างสูสีมากทางด้านนิวออร์ลีนส์เซน10แต้มนะครับแล้วซีฮอคก็7แต้มส่วนครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรก็ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมารายงานกันนะครับก็เพื่อที่จะไปดูถึงว่าตารางต่างๆนั้นเนี่ยหลังจากที่ผ่านสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่7นั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรครับก็จะปรากฏดังนี้ครับท่านผู้ฟังในสาย AFC หรือมีการฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์นั้นในกลุ่ม AFC ตะวันออกอันดับ1ก็คือ Buffalo Bills 4-2 ครับอันดับ2 New England Patriots ขึ้นมาแล้ว 3-4 นะครับส่วนอันดับ3คือ New York Jets 1-5 ครับและคัดท้ายด้วย Miami Dolphins 1-6 นะครับส่วนทั้งสายเหนือ AFC เหนือนั้นนะครับก็ปรากฏว่า Cincinnati Bengals 5-2 เป็นที่1ในขณะที่ Baltimore Ravens ก็5-2เกาะกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังโดยมี Cleveland Browns 4-3 เป็นที่3ครับและทางด้านของ Pittsburgh Steelers 3-3คัดท้ายเลยทีเดียวนะครับไปที่ในกลุ่มเซาหรือกลุ่มใต้ AFC เซานั้นปรากฏว่า Tennessee Titans 5-2เป็นอันดับ1นะครับส่วนโคก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2ที่3-4ครับอันดับที่3ก็เป็น Jacksonville Jaguars 1-5และคัดท้ายด้วย Houston Texans 1-6 ครับส่วนสายในกลุ่มสุดท้ายคือ AFC ตะวันตกหรือ AFC West นั้นนำด้วยนะครับ Las Vegas Raiders ครับ5-2นะครับแล้วก็มีทางด้านของ Los Angeles Chargers ครับ4-2เป็นที่2นะครับส่วน Kansas City Chiefs 3-4ตกอยู่ในการเหนื่อยที่เดชแข่งบอกเมื่อวานแหละครับตอนนี้เป็นที่3ของกลุ่มจะทะลุขึ้นมาเป็นแชมป์กลุ่มก็แสนยากนะครับจะต้องไปช่วงชิงไวคัทมันก็ต้องเป็นอะไรต่ออะไรพอแสดงต้องดีกว่านี้พอสมควรยันต่อไปนี้ Kansas City Chiefs เนี่ยงานต้องหนักมากครับจะแพ้อะไรต่ออะไรอีกไปได้เลยนะครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้ยอมรับว่าหนักจริงๆแพ้มากครับยังมีโอกาสแหละแพ้ได้บ้างแต่ว่าไม่ควรเลยต้องเอาชนะให้เยอะที่สุดในส่วนที่เหลือครับถ้ายังคิดจะได้มีโอกาสไปเล่นเพลย์ออฟนะครับสำหรับ Kansas City Chiefs ซึ่งเป็นเต็ง1ต้นฤดูกาลและตอนนี้หลายคนก็ยังเกรงใจให้เป็นเต็ง3บ้างเต็ง2บ้างอยู่นะฮะแต่ว่าดูจากสถานการณ์วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันว่าจะเป็นเต็งเท่าไหร่นะครับสำหรับ Kansas City Chiefs ครับก็เป็นอันดับ3ของกลุ่ม AFC West คัดท้ายกลุ่มนี้โดย Denver Broncos ก็3-4เหมือนกันแต่ว่าถือว่าคัดท้ายอยู่นะครับเอาละนั่นเป็น AFC American Football Conference ครับเราไปดู National Football Conference ครับก็ปรากฏว่า National Football Conference นั้นกลุ่มตะวันออก Dallas Cowboys 5-1 นำลิ้วทีเดียว Washington 2-5 เป็นอันดับ2 Philadelphia Eagles 2-5 อันดับ3และ New York Giants 2-5 คัดท้ายครับส่วน NFC North หรือ NFC เหนือนั้นอันดับ1 Green Bay Packers 6-6-1 ครับ Minnesota Vikings 3-3 อันดับ2 Chicago Bears 3-4 อันดับ3และคัดท้ายด้วย Detroit Lions 0-7 ครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เคยชนะใครก็มาดูที่ NFC Southหรือ NFC ใต้นะครับ Tampa Bay Buccaneers นี่แหละครับมาโลด6-1นำลิ้วเช่นเดียวกันนะครับ New Orleans Saints รอด้วยวันนี้ว่าจะชนะไหมแต่ว่าอยู่ที่ 3-2 เป็นรองอยู่ตรงนี้แล้ว Atlanta Falcons ก็ 3-3 นะครับเป็นอันดับที่3ส่วน Carolina Panthers 3-4 นะครับคัดท้ายอยู่ในกลุ่ม NFC ใต้ครับตบท้ายด้วย NFC ตะวันตกนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นทางด้านของ Arizona Cardinals 7-0ภูนสวัสดิ์เนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยเป็นสุดยอดนะครับแล้วเราต้องไปดูสักทีนึงว่าจะได้รับการวางตัวเป็นเต็งเท่าไหร่ในขณะนี้ครับสำหรับ Arizona Cardinals 7-0ครับส่วนอันดับ2ของกลุ่มนั้นก็คือ LA Rams ครับท่านผู้ฟัง6-1ก็ไปโยดเลยทีเดียวและอันดับที่3ก็ Seattle Seahawks ครับเดี๋ยวกำลังจะแข่งอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ตามเซนอยู่7-10ครับท่านผู้ฟังและสุดท้ายก็คือ San Francisco 49ers 2-4คัดท้ายของกลุ่มNFC West ครับนี่คือฐานภาพล่าสุดของบรรดาทีมต่างๆก็ขออนุญาตที่จะมาสรุปไว้ในเรื่องข่าวคราวของคนชนคนในวันนี้ครับส่วนว่าใครคว้างเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับก็มีสถิติมีอยู่ในมือจ่าแฉ่งแล้วแต่ว่าโดยเอามารออีกวันดีกว่าอย่างเล็กทีมหนึ่งคือเซนกับซีฮอคเล็กคู่หนึ่งเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบวกด้วยว่าเป็นเท่าไหร่เพราะอยากจะไปทิ้งท้ายแล้วท่านฟังครับรับไปจบลงด้วยข่าวที่จ่าแฉ่งเกริ่นไว้นะครับว่าต้องขอแสดงความยินดีกับแพตตี้ทวัฒนกิจครับท่านผู้ฟังหรือน้องประพังกรทวัฒนกิจนะครับซึ่งบัดนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเธอได้รับรางวัลRolex Lucky of the Year นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับ Lucky of the Year นั้นเขาใช้คำว่า Rolex เขาไว้ข้างหน้าด้วย Louis Sack Rolex ก็เนี่ยก็แปลว่าคล้ายๆเหมือนเอาชื่อสปอนเซอร์มาให้แต่จริงๆแล้วก็คือ Lucky of the Year หรือน้องใหม่แห่งปีนั่นเองครับเป็น Lucky of the Year Award ที่มีความสำคัญยิ่งให้แก่ผู้เล่นน้องใหม่ที่เข้ามาสู่การแข่งขันของ LPGA นะครับการแข่งขันของฝ่ายหญิงนะครับซึ่งในทัวร์ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาคือ LPGA ใหญ่สุดในโลกด้วยเนี่ยนะฮะการที่เล่นทัวร์นี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเมื่อเธอเข้ามาเป็นน้องใหม่แล้วเธอคว้าตำแหน่งน้องใหม่ออฟเดอะเยียร์ได้ก็ต้องถือว่าเป็นสุดยอดครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทางด้านของ LPGA ได้แถลงการและออกประกาศมาเมื่อคืนนี้ให้เธอมอบรางวัลให้แก่เธอเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหลืออีกตั้ง2ครั้งยังมีอีก2ทัวร์ยังมีอีก2รายการนะครับสำหรับปีนี้ที่ยังเหลือแต่เขาประกาศให้ก่อนเพราะอะไรไหมครับท่านผู้ฟังเพราะก่อนที่จะลงไปเล่นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนการแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วจะเกิดขึ้นที่เกาหลีเนี่ยนะมีBMWที่เราตามลุ้นกันเนี่ยที่สาวไทยแล้วก็ไปแข่งหลายคนนะฮะมันก็มีคู่แข่งของเธออยู่คนหนึ่งคือลีโอน่าแม็กควายลีโอน่าแม็กควายเนี่ยนะครับทำคะแนนตามหลังน้องแพตตี้อยู่ประมาณ358แต้มนะฮะคือน้องแพตตี้เนี่ยได้ 1,134 แต้มของคะแนนสะสมที่ว่าจะได้เป็นน้องใหม่แห่งปีหรือว่าลูกเกียร์เดอะเยียร์เนี่ยนะก็ทิ้งลีโอน่าแม็กควายอยู่355แต้มนั่นก็แปลว่าลีโอน่าแม็กควายจะต้องเล่นให้ดีพอสมควรในการแข่งขัน BMW Lady Championship ที่เกาหลีนะเขาบอกว่าต้องจบอย่างน้อย6ขึ้นไปอันดับ6ขึ้นไปนะจบอันดับ6ขึ้นไปจะยิ่งจบขึ้นไปสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นจึงจะมีคะแนนอยู่ในช่วงที่จะถือว่าไล่ล่ากับทางด้านน้องแพตตี้ได้นะถ้าเธอทําได้ที่ต่ำกว่าอันดับ6แล้วก็นะฮะเธอจะคะแนนเธอขาดเลยถึงแม้จะเหลือการแข่งขันสองครั้งนั่นก็แปลว่าแพตตี้จะชนะเลยนะผลก็ปรากฏว่าแม็กควายครับท่านผู้ฟังนะฮะไปทำได้โอ้โหโน่นเลยครับแม็กควายไปจบอันดับที่61นั่นเลยโอ้โหไปจบอันดับที่6เลยลีโอน่าแม็กควายแทนที่จะจบอันดับ6นะฮะถ้าอันดับ6แล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นเนี่ยไปจบอันดับที่61ร่วมก็อยู่ท้ายๆนู่นนะฮะก็แปลว่าคะแนนกระจุยไปเลยครับด้วยเหตุนี้ครับพอมันไม่ทันแน่แล้วแหละครับที่เหลืออยู่ตรงนี้อีก2ครั้งเนี่ยต่อให้คุณแม็กควายเป็นแชมป์ก็ไม่ทันแล้วเนี่ยทาง LPGA ครับจึงได้ประกาศออกมาว่าณบัดนี้ครับรางวัล Lucky of the Year ของปีนี้ได้ตกเป็นของน้องแพตตี้หรือประพังกรแล้วก็สอสแสดงความยินดีด้วยพร้อมกับได้ให้ประวัติของเธออย่างงดงามครับว่าก่อนหน้านี้มามีอะไรต่ออะไรกันได้บ้างนะครับบอกว่าเป็นคนที่2จากไทยนะที่มาได้รับรางวัล นี้คนแรกก็คือเอริยาจุฑานกรนุการนั่นเองนะฮะแล้วจากนั้นเขาก็ยังบอกว่าประพังกรเนี่ยนะเป็นลุคกี้คนแรกนะครับที่ไปได้รางวัลที่ไปได้แชมป์เมเจอร์นะ ANA Inspiration นะครับบ้านเราชอบอ่าน Inspiration จ่าแฉ่งอ่านผิด Inspiration มาทีละครูฝรั่งมาเตือนบอกว่าเอ้ยก็ไม่ได้อ่าน Inspire เขาอ่าน Inspi เขียน Inspire จริงแต่พอมาเป็น Inspiration ต้องอ่าน Inspi นะนี่ก็เลยเอามาบอกกันว่าจ่าแฉ่งโดนครูเตือนมาสมัยเรียนเนี่ย UA เพียงนั้นก็เลยต้องเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะเวลาเราเขียนเราชอบเขียน inspiration แม้แต่ในเวลาคอลัมน์ในไทยรัฐจ่าแฉ่งเขียนไปก็เขาก็แก้ให้อย่างนี้ทุกทีบอกว่าต้องเป็น inspire แต่เราก็บอกเอ๊ะตอนเรียนเคยโดนครูดุว่าครูฝรั่งมาดุครูแหม่มมาดุว่าเป็นต้องเป็น inspiration เอาเป็นว่า ANA inspiration นะครับเป็นรางวัลที่เธอได้ไอ้เมเจอร์นั้นน่ะก็เป็นลูกกี้ที่มาได้เป็นคนแรกที่มาได้รางวัล ANA นะครับเป็นลูกกี้แล้วได้แล้วเป็นลูกกี้คนที่2ถ้าเทียบกับว่าเป็นเมเจอร์ทั้งหมดถือว่าเป็นคนที่2เลยนะฮะรองจากจูลีอิงสเตอร์เลยที่มาได้นะครับท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นก็เป็นเกียรติบัตรในอดีตของเธอมานะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังโอ้โหสรุปอะไรต่ออะไรไว้มากมายเป็นสถิติที่น่าภูมิใจสำหรับน้องแพตตี้ครับเขาบอกว่าในบรรดาสถิติท็อป10ทั้งหลายในขณะนี้เนี่ยเธออยู่โอ้โหหลายอันดับเหลือเกินนะครับบอกว่าเป็นอันดับ3นะครับในบรรดาของการแซนเซฟนะผู้ที่สามารถเซฟจากหลุมทรายได้เนี่ยนะ
ป็นอันดับ3เลยสุดยอดในการเซฟหลุมทรายเป็นอันดับ3นะครับแล้วก็ในการไดรฟ์นะครับท่านผู้ฟังไดรฟ์เนี่ยความยาวเนี่ยของเธอเนี่ยเป็นเฉลี่ย 275.49 หลาต่อครั้งหารแล้วนะเฉลี่ยแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นอันดับที่7ครับไดรฟ์กลายเป็นอันดับที่7นะฮะและนอกนั้นงั้น scoring average เนี่ยเธอก็ได้ 70.02 เป็นอันดับที่10อีกเหมือนกันติด top 10อีกนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยในการจัดได้แต้มสะสมเพื่อที่จะไปเล่นปลายปีนะครับกินเงินรางวัลที่เขาเรียกกันว่า CME ครับเป็นรายการสำคัญ CME เนี่ยแต้มสะสมของเธอก็อยู่ที่ 2,208 นะครับเป็นอันดับที่4อีกนะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นได้อันดับที่7ในเรื่องเงินรางวัลสะสมเงินรางวัลสะสมตอนนี้เธอได้ 1,322,827 เหรียญนะครับเป็นอันดับที่7เนี่ยของเงินที่สะสมไว้ทั้งหมดครับและนอกจากนั้นเนี่ยในยังมีสิทธิ์ไปชีกไปลุ้น Player of the Year ด้วยนะที่เธอได้เนี่ยเธอได้เป็น Lucky of the Year แต่มันยังมีรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งคือPlayer of the Year ที่เขาเรียกกันว่า Rolex Player of the Year หรือว่าผู้เล่นกอล์ฟหญิงที่ดีเยี่ยมด้วยวันดีแห่งปีและยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนะฮะนะครับเธอก็อยู่อันดับที่3คือโอกาสที่จะได้คงไม่มีแต่อย่างน้อยก็ไปอยู่อันดับที่3ก็ถือว่าเป็นเกียรติยศครับนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของแพตตี้ทวารันธกิจครับที่ทางด้านของ LPGA ก็มาสรรเสริญเยือนยอเล่าให้ฟังกันยกใหญ่เลยทีเดียวนอกจากนั้นก็นำประวัติของเธอตั้งแต่สมัยร่ำเรียนนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้ฟังเธอก็เรียนอยู่นะครับแล้วก็ได้อยู่ที่ UCLA ครับซึ่งเป็นมหาลัยดังของแห่งหนึ่งของสหรัฐอยู่ที่ LAUCLA นะครับท่านผู้ฟัง University of California แห่ง LA เนี่ยแหละครับ UCLA เนี่ยฮะท่านผู้ฟังเธอเป็นตัวเล่นผู้เล่นตัวจริงอยู่ใน First Team ของUCLA แล้วก็ได้เป็นตัวจริงของมหาวิทยาลัยครับจัด First Team All American ก็อยู่ในทีมแรกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็น Freshman ที่ยอดเยี่ยมของปีด้วยนะครับเพราะในระดับมหาลัยเกียรติยศของเธอก็เป็นที่รู้จักโด่งดังกันอยู่แล้วจนกระทั่งได้ตัดสินใจออกมาเล่นอาชีพหลังจากรับใช้ UCLA อยู่2ปีนี่คือประวัติที่ของน้องเรานะครับที่ทางด้านของLPGA ในเว็บไซต์ได้นำลงพร้อมกับประกาศยกย่องให้แต่ว่าเธอเป็นน้องใหม่แห่งปีครับและนอกจากนั้นก็ยังเทียบนะว่าคนที่ได้น้องใหม่แห่งปีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะหลายๆคนเนี่ยได้ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นน้องใหม่แห่งปีในตอนนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างดีเยี่ยมเรื่อยมาจนกระทั่งจบชีวิตไปด้วยการเป็นเข้าฮอลออฟเฟมเข้าเวิลด์กอล์ฟฮอลออฟเฟมเป็นหลายคนเข้าหอเกียรติยศไปหลายคนเลยครับเขาก็ยกมาตั้งแต่ในโบราณคือโจนคาร์เนอร์นะฮะแจนสเตฟเฟนสันนะครับแนนซี่โลเปสนี่เราเริ่มรู้จักละแนนซี่โลเปสเริ่มได้ยินเบธดาเนียลอีกคนหนึ่งทางด้านของจูลี่อิงสเตอร์นี่โอ้ได้ยินบ่อยเลยนะฮะนี่ก็เป็นเข้าไปฮอลล์ออฟเฟมแล้วก็มาจากลูกเกียร์บริเวณเหมือนกันแอนิก้าโซเลนสแตมนี่ก็ได้ยินบ่อยแคลรีเว็บก็ได้ยินอยู่เป็นประจำและคนนี้ครับได้ยินแน่นอนสาวเกาหลีที่ชื่อที่บุกเบิกประเทศเกาหลีจนกระทั่งมีนักกอล์ฟหญิงเกาหลีขึ้นไปเต็มโลกเนี่ยนะก็คือเซรีพาร์คนั่นเองครับแล้วก็มีผลมาถึงเราด้วยเมื่อเกาหลีไปได้ไทยก็ขอไปด้วยก็เพราะเซรีพาร์คนี่เองเซรีพาร์คนี่ก็เป็นลูกเกียร์ดูเยียในปี1998และต่อมาก็ได้เข้าฮอลออฟเฟมไปด้วยนะครับนี่ก็คือหลายชื่อที่เขาเอามาเล่าให้ฟังครับเป็นกำลังใจเหมือนกับบอกว่าน้องแพตตี้นะครับประพังกรนะทวัฒนกิจเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเข้าไปไม่ถึงเพราะจริงๆแล้วมันก็มีไม่กี่คนที่เป็นลูกเยี่ยมระดับใหญ่แล้วจะได้ไปยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีตั้งเป็น 7-8 คนที่ทำได้เขาก็เลยเอาชื่อมาเราก็ลุ้นว่าขอให้แพตตี้ของเราไปอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องที่มาส่งท้ายกันในวันนี้ด้วยความยินดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็คงจะปิดกันตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ